ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะคะมาดูกันที่เรื่องของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศหลังจากที่ปัญหาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐถือว่าคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นก็เริ่มส่งผลให้เรื่องของภาคการส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งนะคะหลังจากที่ติดลบไปเมื่อเดือนมกราคมโดยทางกระทรวงพาณิชย์เขาได้รายงานตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งมีมูลค่า 21,553 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวร้อยละ 5.19 จากเดือนมกราคมที่ติดลบร้อยละ 5.6 โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตัวได้ถึงร้อยละ 23 โดยเฉพาะตลาดสหรัฐค่ะที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 94 เช่นเดียวกับตลาดจีนที่ติดลบลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้นจากเดือนมกราคมที่ติดลบถึงร้อยละ 16 เนื่องจากมีการกระจายกลุ่มสินค้าทำให้สินค้าใหม่ๆที่ส่งออกนั้นก็ทำตลาดได้มากขึ้นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นผลไม้สดแช่แข็งและกลุ่มแช่แข็งเนี่ยก็ส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ128และไก่สดก็เพิ่มการส่งออกได้ครั้งแรกที่33ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าการส่งออกรถยนต์และอุปกรณ์ที่ส่งออกได้30ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลให้2เดือนแรกของปีนี้ค่ะมีมูลค่าการส่งออกรวม 4,547 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวร้อยละ 0.16ด้านการนำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมีมูลค่า 17,519 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ10ตามการนำเข้าทองคำที่ลดลงแต่ภาพรวมการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ไทยขาดดุลการค้า 4,034 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้นะคะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ามองว่าแม้ว่าภาพรวมจะยังทรงตัวแต่ก็ยังมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาครวมถึงไทยที่ยังปรับตัวได้ดีทั้งการกระจายกลุ่มสินค้าและการเจาะตลาดใหม่ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงค่ะก็อยู่ที่เรื่องของการแข็งค่าของค่าเงินบาทและการที่ยังไม่มีรัฐบาลอีกระยะหนึ่งในช่วงหลังการเลือกตั้งซึ่งผู้ส่งออกจะหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อพยุงการส่งออกก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะการเจรจาการค้าในกรอบต่างๆที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันของผู้ส่งออกจากแต้มต่อด้านภาษีด้วยค่ะ